เอาหัวข้อหลักเลยก็แล้วกันมันคุ้มไหมสำหรับเพื่อไทยอาจารย์ไม่คุ้มอยู่แล้วครับค่ะไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดคือย้ำอีกครั้งเลยฮะตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดคือยังไงฮะทำไมถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยมุ่งในการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราคงเห็นได้ว่ามีทั้งการไปเชื้อเชิญเอาพรรคจากทำทุกวิธีทางว่างั้นจะให้ตั้งรัฐบาลได้ทุกวิธีทางไปขอขมาพรรคก้าวไกลจะมาโหวตไอ้สารพัดเนี่ยนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือโจทย์ที่ผิดแล้วก็โจทย์วันนี้ของเพื่อไทยไม่ใช่เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับแต่โจทย์ของเพื่อไทยเนี่ยจะต้องฟื้นฟูความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กลับคืนมาแต่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยอยู่ในภาวะที่ผมใช้คำว่าล้มละลายทางความเชื่อถือนะครับนี่พอล้มละลายทางความเชื่อถือนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะต้องเรียกความเชื่อถือเหล่านี้กลับมาคราวนี้การเรียกความเชื่อถือจะต้องทำยังไงและสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำก็คือการทบทวนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเวทีของการหาครับได้พูดอะไรได้ให้สัญญาประชาคมอะไรไว้บ้างครับนะไม่ใช่บอกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงเงี้ยไม่ได้นะครับนะหรือว่าในกรณีของการที่จะต้องเรียกในเรื่องความเชื่อมั่นอีกประการหนึ่งก็คือการวางยุทธศาสตร์ที่จะเดินหน้าหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับมือกับใครจะไปจับกับพรรคไหนจะตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนะแล้วก็ให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนนะแม้ว่าวันนี้เพื่อไทยจะบอกว่าสลายขั้วการสลายขั้วดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสลายขั้วบนพื้นฐานของเจตจำนงจากประชาชนหรือจากสังคมนะฮะนะเพราะว่าถ้าสลายขั้วตามเจตจำนงของสังคมเนี่ยก็คือจะต้องสลายขั้วในฝั่งที่ประชาชนเขาเลือกและเขาต้องการทิศทางให้เสียงข้างมากไปในทิศทางนั้นแต่วันนี้กลับกลายเป็นไปสลายขั้วกับเสียงข้างน้อยนะบางคนเขาเปลี่ยนคำว่าสลายขั้วเป็นทั้งว่าเทรวมอาจารย์ก็เห็นภาพชัดนะโอเครวมเลยใช่นี่คือโจทย์ที่ถูกต้องแต่วันนี้เพื่อไทยไปติดลมไงฮะติดลมในกับดักของรัฐมนูลปี60เนี่ยนะครับแล้วก็พยายามมุ่งไปจะโหวตให้ผ่านนะครับไปหาเสียงกับสวด้วยอะไรด้วยเหล่านี้มันไม่ได้เป็นทางที่จะทำให้เพื่อไทยนั้นฟื้นฟูความเชื่อมั่นแต่คือวันนี้จะเป็นรัฐบาลไปทำไมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ขาดความเชื่อถือนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในกระบวนการทางการเมืองตรงนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้ารัฐบาลที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่ขาดความเชื่อถือเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่เดินหน้าการให้สัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเช่นจะแก้รัฐธรรมนูญปี60นะครับอาจจะมีเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจหรืออะไรเหล่านี้มันกลายเป็นสัญญาใหม่ๆในวันที่ตัวเองขาดความเชื่อถือนะผมยกอย่างง่ายๆเหมือนคนล้มละลายมายืมเงินเราอะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นเลยนะพรุ่งนี้จะขึ้นเลยเพราะพรุ่งนี้จะถูกหวย100 ล้านหวย50 ล้านเดี๋ยวจะมาคืนเลยฝันไปหน่อย2ตัวยังยากเลยค่ะอาจารย์2ตัวยังยากเราจะมาอะไร100 ล้านก่อนใช่มั้ยก็ครับผมเห็นของทางด้านของฝ่ายเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็ออกมาบอกถึงเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทแล้วเนี่ยฮะอาจารย์ต้นสิครับเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคนล้มละลายบอกยืมเงินแล้วพรุ่งนี้จะคืนเลยเพราะจะถูกหวย100 ล้านไม่มีใครเชื่อหรอกครับแต่เขาจะต้องมีแผนใช่ไหมว่าจะฟื้นฟูกิจการยังไงจะมีรายได้เข้ามายังไงจะผ่อนจ่ายกี่งวดก็เช่นเดียวกันกับเรื่องทางการเมืองนะครับความเชื่อมั่นมันต้องมาก่อนแต่วันนี้ความเชื่อมั่นมันไม่มีเพราะฉะนั้นจะบอกดิจิตอลวอลเล็ตจะบอกรัฐธรรมนูญจะบอกไอ้นู่นนี่นั่นคนเขาไม่เชื่อหรอกนะวันนี้สิ่งสำคัญของเพื่อไทยก็คือกระบวนการในการจะต้องดึงนะครับความเชื่อมั่นเหล่านี้กลับมาสู่พรรคเพื่อไทยให้ได้ก่อนนะครับค่ะและอย่างนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกความเชื่อมั่นคือตอนนี้แน่นอนว่าเขามุ่งไปในทางที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยให้ได้สำเร็จแล้วไอ้เรื่องความเชื่อมั่นที่เขาพูดไปคนไม่เชื่ออะไรล่ะคะอาจารย์ที่จะทำให้คนเชื่อคือต้องลงมือปฏิบัติขนาดไหนคะมันจะต้องไปยังไงอาจารย์วันนี้สิ่งที่ต้องทำให้คนเชื่อก็คือต้องไม่จับกับสองลุงนะอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่รวดเร็วที่สุดเลยนะครับคือไม่จับกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐนะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เพื่อไทยเดินหน้าได้ก็คือกระบวนการในการที่จะชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับว่าในเมื่อเคยพูดแล้วว่าไม่จับสองลุงก็ต้องมาจับแบบสองลุงนะคราวนี้อาจจะแน่นอนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าถ้าไม่มีสองลุงเนี่ยเสียงไม่พออยู่ที่238ครับอันที่238เนี่ยพรรคอื่นพอจะมีเงื่อนไขที่จะคุยกันได้ไหมเช่นประชาธิปัตย์นะยังพอมาเติมได้ไหมนะซึ่งถ้าเอาไปปัดมาเติมอาจจะไม่ต้องมาทั้งพักนะครับอาจจะมาบางส่วนอ่ะ20 คนอ่ะ19 คน
ใช่ครับมันก็มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับในตัวเลขที่เกินกึ่งหนึ่งนะแล้วสังคมรับได้ไหมอะไรต่างๆคือต้องค่อยๆจูนกันไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่มาปุ๊บเนี่ยเอาสองลุงเข้ามาแล้วก็บอกว่าสุดท้ายอาจจะมีสักพักลุงหนึ่งที่มาโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็บอกว่ายินดีโหวตให้นะพอปชรออกมาแล้วคุณไพลิกวันนั้นพูดเปล่าจะเป็นจริงไหมตีเช็คเปล่าแต่ผมว่าตัวเลขเขาบอกไว้หมดแล้วล่ะฮะให้ประชาชนเห็นน่ะก็คือสิ่งที่ให้ประชาชนเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เขาตีกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาคุยกันหมดแล้วเปิดเผยแต่ตัวเลขเขาไม่เปิดเผยท่านเองทีนี้ปัญหาก็คืออาจารย์สมมุติว่าได้สภาล่างเนี่ยมันเกินกึ่งแต่ว่าสวไม่โหวตให้จะยังไงอาจารย์ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าจุดยืนทางประชาธิปไตยนั้นสำคัญกว่าการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะวันนี้คือพรรคต้องมองอะไรที่ยาวๆนะหรือถ้ามองเพียงแค่การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จอยากได้สวก็มีผู้เปรียบเทียบว่าสวกับพรรคลุงเนี่ยมันเหมือนเบียร์พ่วงเหล้าก็ต้องมาด้วยกันนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อไทยเสียมากกว่าได้นะวันนี้สวโหวตไม่โหวตผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาไม่โหวตสุดท้ายสวคือจำเลยสังคมนะครับเพื่อไทยไม่ได้เป็นจำเลยนะแต่กลายเป็นวันนี้จำเลยสังคมเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยซึ่งมันไม่คุ้มค่ากันกับการที่เพื่อไทยจะแลกตรงนี้นะเพราะสวเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วสำหรับสวชุดนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเสียความนิยมถูกวิจารณ์ถูกอะไรเขาไม่ได้เป็นปัญหาแต่พรรคเพื่อไทยคือพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการยึดถือในอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยอันนี้คือส่วนที่สำคัญมากในการที่ขับเคลื่อนในเรื่องความเป็นพรรคการเมืองนะครับค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความเสี่ยงมันก็เยอะนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่มีสองลุงแน่นอนว่าเสียงสวก็อาจจะไม่ถึงต่อให้เราไปรวบรวมเสียงสสยังไงก็ตามแต่มันก็ยังต้องใช้เสียงสวอยู่ดีสองถ้าหากว่ากลับไปก้าวไกลก็ไม่รู้ว่าเขาจะโหวตให้เราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าความเชื่อมั่นระหว่างสองพรรคเขาก็ไม่มีอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าเขาจะเสี่ยงเดินหน้าต่อไปก็คืออาจถ้าก้าวไกลไม่โหวตไม่เป็นไรพรรคสองลุงก็ไม่มีไม่เป็นไรแต่พอถึงวันโหวตถ้าโหวตไม่ผ่านคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ไปต่อจบไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็มีความเสี่ยงค่ะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเพื่อไทยตั้งโจทย์ผิดคือถ้าโจทย์ตั้งต้นคือจะตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นนะทำทุกอย่างไปอ้อนวอนสวไปอ้อนวอนพรรคนั้นพรรคนี้ไปเอาสองลุงอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับประกาศการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะสภาพของเพื่อไทยก็จะเป็นแบบที่เราก็จะเป็นแบบเนี้ยนะมันเป็นไปได้ไหมว่าโจทย์ที่เขาตั้งเนี่ยอาจารย์เขาไม่ได้ตั้งจากคนที่อยู่ในประเทศไทยอุ้ยอันนี้ต้องไปถามคนในพรรคเพื่อไทยแล้วนะว่าตกลงใครเป็นคนตั้งโจทย์เออค่ะแล้วทางออกอย่างนี้มันจะต้องยังไงคะอาจารย์มันถึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆเพราะดูแล้วมันก็โหหาทางออกยากเหลือเกินค่ะดูวันนี้ท้ายสุดถ้าไม่มีฝ่ายไหนจัดตั้งรัฐบาลได้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ผมว่าจะทำให้เกิดความชัดเจนและดีกว่าเราจะปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันไปสู่จุดที่มันเป็นความรุนแรงนะซึ่งนั่นมันจะเป็นปัญหามากกว่าต่อให้พรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะฮะเอาสองลุงเอาอะไรมาต่างๆเนี่ยท้ายสุดเมื่อสำเร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการชุมนุมประท้วงเกิดความรุนแรงเห็นไหมมันไม่คุ้มหรอกนะครับกับการยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินโอ้แต่พูดถึงถ้าจะยุบสภาตอนนี้ใครจะมีสิทธิ์ในการที่จะบอกยุบสภาอาจารย์พลเอกประยุทธ์ครับยุบได้ครับในฐานะยุบได้ใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการฮะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการมีอยู่เพียงแค่มาตรา169นะก็คือสองเรื่องใหญ่นะครับหนึ่งการแต่งตั้งใหญ่แค่การประกาศของงบประมาณอย่างอื่นทำได้หมดนะได้หมดแต่อาจารย์อย่างนี้ถ้าสมมตินะว่ามันเป็นเรื่องของการยุบสภาเกิดขึ้นจริงๆนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปผลการเลือกตั้งมันต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งแลนสไลด์แน่นอนมันจะมีก็อันนี้มันก็คงจะไปห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่มันพิสูจน์มันคือบทพิสูจน์ที่ประชาชนเขาเห็นเองนะครับว่าประชาชนเขาก็ดูพฤติกรรมทางการเมืองดูอะไรเขาตัดสินเองนะไม่ว่าพรรคไหนจะมาจะไปเราไม่สามารถไปห้ามได้หรอกครับทุกอย่างมันก็ต้องเดินไปตามหลักการของมันปัญหาก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าเพื่อไทยเองก็ถล่มแล้วอาจารย์ถ้าเกิดว่ายุบสภาตอนนี้เขาแย่เลยนะเนี่ยก็นั่นแหละครับก็เนี่ยก็คือโจทย์ที่ตั้งผิดไงอย่างที่ผมบอกโจทย์ที่ตั้งผิดเพราะวันนี้ถ้าเป็นไปได้รีบแก้โจทย์นะครับโดยด่วนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดณเวลานี้โถคือยังไงแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าหากว่ายุบสภาคุณโทนี่ก็ไม่ได้กลับมาสิคะก็มันก็กลับไปที่โจทย์เดิมอีกฮะก็คือการตั้งโจทย์ผิด
ป็นเอาคุณโทนี่เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคมากกว่าประชาชนแหละค่ะงั้นขอย้อนกลับไปอีกอันนึงค่ะอาจารย์คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ฟังเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นมาเหมือนกันที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะต้องไปคุยกับประชาธิปัตย์คุณจะไม่มาทั้งพรรคก็ได้มาแค่บางส่วนก็ได้เพื่อเพิ่มตัวส.ส.ขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่ก็มองว่าเขาก็ไม่น่าจะเสี่ยงมามั้งคะอาจารย์ก็นั่นแหละที่ผมบอกไอ้โจทย์มันผิดพอโจทย์มันผิดเนี่ยมันเดินแล้วมันแก้ยากสำหรับเพื่อไทยวันนี้นะเพราะนั้นการมีจุดยืนทางประชาธิปไตยคือเรื่องสำคัญมากกว่าการจะพยายามไปหาคะแนนเสียงอะไรต่ออะไรเพื่อจะให้เป็นรัฐบาลให้ได้นะผมว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยคือต้องมีจุดยืนทางประชาธิปไตยนะครับสัญญาประชาคมไม่งี้ทำตามเนี้ยทุกอย่างนะครับจะเดินหน้าแบบนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าวันนี้โจทย์ใหญ่บอกเอาตรงได้ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะแล้วก็ประดิษฐ์สร้างวัฒกรรมว่าอาหรับเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาของชาติเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนอะไรต่ออะไรเหล่านี้มันยิ่งถลำลึกนะครับแล้วก็ตกอยู่ในหล่มของรัฐธรรมนูญปี60มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าประชาชนก็เชื่อยากขึ้นไปทุกทีแล้วนะฮะแม้แต่ในกลุ่มที่เป็น FC เขาเองก็ตามบอกมันมีประโยชน์ฮะเพราะในเมื่อโจทย์มันผิดอะนะแล้วสุดท้ายก็พยายามจะไปสร้างวัฒกรรมอะไรเพื่อมารองรับการกระทำทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างเช่นบอกว่าจะตั้งรัฐบาลเพราะว่าเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้รออย่างเพ้อฝันหรืออะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ในความจริงอยู่ในอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็การประดิษฐ์สร้างวัฒกรรมนะแต่พอเอาเข้าจริงถามว่ามีใครเชื่ออย่างนั้นสักมากน้อยแค่ไหนนะคนเชื่อก็มีแหละครับคนที่เขาสนับสนุนเพื่อไทยเป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรก็มีแหละนะแต่คนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเคยสนับสนุนเพื่อไทยเขาก็ถอยออกมาไม่น้อยนะครับก็เห็นเยอะเหมือนกันคนที่สนับสนุนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับยิ่งไปกันใหญ่อาจารย์ถ้าเราถามในมุมของเพื่อไทยนะถ้าสมมติไอ้สิ่งที่เขาพูดไปแล้วมันทำได้ดีอ่ะที่เขาสัญญาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการบริหารปากท้องถ้าทำได้ดีล่ะคะอาจารย์ก็ถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นว่าเขาทำสำเร็จก็ดีครับถ้าทำได้ดีก็ดีฮะแต่ผมเชื่อว่าจะทำไม่ได้ครับเพราะลำพังแค่จัดตั้งรัฐบาลยังถูกต่อรองจากพรรคที่จะมาร่วมมากมายเลยครับนะแล้วตอนแก้รัฐธรรมนูญไม่ถูกต่อรองเลยครับห้ามแก้เรื่องนั้นห้ามแก้เรื่องนี้สสรไม่เอาเลือกตั้งนะสสรขอแบ่งโควต้านะนู่นมีนั้นก็จะมีอะไรตามมาเยอะแยะเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่าแกนนำที่ไม่ได้นำคือสุดท้ายไม่ได้เป็นแกนนำจริงไงฮะไม่ได้เป็นแกนนำจริงอันนี้คือปัญหาเป็นพรรคที่มีสสเกินร้อยแต่จะโดนพรรคที่มีสสต่ำกว่าร้อยต่อรองนู่นนี่นั่นจนไม่สามารถที่จะลงในเอกลักษณ์ได้ใช่ครับถูกต้องเลยครับคือสรุปก็คืออาจารย์มองว่ายังไงก็ตามถ้ามีสองลุงนี่มีแต่เสียกับเสียเพราะว่ามันผิดตั้งแต่โจทย์แล้วเนาะแน่นอนใช่และอย่างที่บอกครับว่าพรรคที่มาร่วมทั้งหลายเนี่ยเขามีแต่ได้นะครับได้มากกว่าเสียแต่คนที่เสียมากกว่าได้เนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเองค่ะแต่ว่าโอ้ทำไงได้เพราะถลําลงไปเรียกว่าลงไปในบ่อโคลนแล้วขึ้นมาก็ต้องใช้น้ำล้างเยอะอ่ะก็อย่างนั้นแหละครับแต่มันก็ยังดีกว่าถลําลึกกว่านี้นะนะอาจารย์คะอีกสักประมาณสัก1นาทีถ้าหากว่าสมมุตินะคะถ้าในกรณีที่2ลุงเขาไปร่วมมือแน่ๆเพราะดูแนวโน้มมันก็ค่อนข้างที่คือเดี๋ยวนี้นะถ้าเวลามีอะไรออกมาเหมือนเป็นการเอากระแสข่าวออกมาแล้วเป็นการโยนหินถามทางประชาชนแล้วดูกระแสว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรอาจารย์มองว่าถ้าเอา2ลุงก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของความไม่สงบในบ้านเมืองการลงถนนด้วยใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ครับมันก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าวันนี้ปัจจัยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสี่เรื่องมันต้องมีความสมดุลกันนะหนึ่งก็คือผลการเลือกตั้งนะที่มาจากประชาชนนะครับที่สะท้อนเจตจำนงประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือการประกาศวางมือของพลเอกประยุทธ์นะซึ่งนั่นก็คือเสียงของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกพวกนั้นหนึ่งที่เราก็ต้องไปเสร็จไม่ได้เราก็ต้องฟังนะต้องอาจจะมีการคุยลงตัวอะไรพอสมควรอันที่สามคือการกลับบ้านของคุณทักษิณอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเพื่อไทยเองด้วยนะแล้วก็ประการที่สี่ก็คือเรื่องของการเมืองแบบมวลชนถ้าความคาดหวังนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีช่องว่างที่ห่างกันมากนะก็มีโอกาสที่มันจะเกิดความรุนแรงได้ทั้งสี่ส่วนเนี่ยคือการสร้างสมดุลหรือบาลานซ์ที่มันจะต้องไปให้ได้สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับผม